ส่วนสถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะการติดเชื้อในชุมชนแออัดค่ะขณะที่การประกาศเตรียมล็อกดาวน์ในพื้นที่ก็ทำให้ตอนนี้ประชาชนนั้นเกิดความกังวลโดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารที่เพิ่งสามารถเปิดให้บริการได้เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสงขลายังคงตรวจหาเชื้อเชิงรุกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในชุมชนแออัดอย่างอำเภอรัตภูมิก็เคยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่เกิน10คนต่อวันแต่ขณะนี้เพิ่มขึ้นเกือบ100คนต่อวันขณะที่ภาพรวมจังหวัดสงขลามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่ต่ำกว่า500คนเช่นเดียวกับจังหวัดนราธิวาสยะลาและปัตตานีทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องทำงานหนักทั้งการตรวจเชิงรุกและการเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมร้อยละ70เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ภายในเดือนตุลาคมนี้จากข้อมูลนะคะก็พบว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังพบปัญหาการปฏิเสธวัคซีนค่ะอย่างจังหวัดปัตตานีที่มีผู้เข้ารับวัคซีนเข็มแรกเพียงร้อยละ36ส่วนกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเตรียมล็อกดาวน์พื้นที่4จังหวัดภาคใต้ตอนล่างหากตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่ลดลงก็สร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะร้านค้าร้านอาหารที่เพิ่งเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาบางส่วนนะคะก็บอกว่าจะลงทุนเตรียมสต๊อกสินค้าเอาไว้หากมีการล็อกดาวน์อีกครั้งทำให้กระทบต่อเศรษฐกิจแน่นอนค่ะขณะที่ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะคะเพิ่มขึ้นมา 1,630 คนจากเรือนจำที่ต้องขัง67คนทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่วันที่1เมษายนมีทั้งสิ้น 1,671,204 คนหายป่วยกลับบ้าน 1,542 คนและขณะนี้มีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษาตัวอยู่ 111,128 คนเสียชีวิตวันนี้นะคะต่ำกว่า100คนอีกครั้งอยู่ที่73คนค่ะนอกจากนี้กรมควบคุมโรคยังรายงานผลการตรวจเชื้อด้วย ATK ว่ามีการติดเชื้อเข้าข่ายอีก 7,421 คนแต่ว่ายังไม่นับยอดรวมกับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะ